ามันนี่ร้านค้าเนาะมันร้านค้าแต่งของน่าสงสารนะเพราะว่าตอนพอมันโง่ลงมามันจะพูดกันเต็มเนี่ยทั้งหมดนี่กี่ร้านนะพี่ในนี้ทั้งหมดเหรอที่2 ล้าน2 ล้านจ้ะร้านมันก็ทำหมดเลยโอ้ไปหมดตรงน้ำเจ็ดไปเฟ้ยลอยก็หมดเลยชิ้นเหรอก็คือโอ้โหโอ่งดินเผานะพี่เนาะใช่โอ่งดินเผาหมดเลยขามันว่าต้องปิดไว้เดี๋ยวของลอยออกอ๋อของจะลอยออกใช่ค่ะที่ก็ปิดเนี่ยมันเนี่ยมันลอยไปด้วยหมดแล้วนะเมื่อปี63ก็เยอะปี63ก็แรงไปแล้วลูกแต่ถ้าป้าพูดไปแล้วลูกค้าเขาจะมาเราจะมาบอกว่าอ๋อป้าเขามีตำหนิใช่ไหมเขาลงน้ำเช็ดอะไรอย่างเงี้ยลูกเนี่ยเนี่ยตอนนี้น้ำมันยังอยู่เราก็อาจจะอ๋อพอเช็ดได้เนาะใช่พอล้างได้อยู่นะลูกเนี่ยน่าจะขายได้ก็น่าจะขายได้แต่ว่ามันก็จะน้อยอ่ะลูกก็วันก็หยุด4วันนะฮะหยุด4วันที่ผ่านมาวันมันมีจีนบาทไปไปนานแล้วไปเมืองนอกด้วยไปเมืองปีทั้งชาติทั้งวันฮะรอที่ต้องระบายเนี่ยฮะผมก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าอย่างนี้แต่ก็สงสารตัวเองจบแล้วถูกไหมฮะนี่มันต้องสูบออกพี่อย่างนี้นี่เป็นน้ำตกครับครับน้ำตกสายหัวสิง4หัวไฟเบอร์รถยนต์นะครับเป็นงานไฟเบอร์รถยนต์แต่มันดินเผาดินเผาเราไปเคลือบเอรอยน้ำเป็นไฟเบอร์รถยนต์มันขึ้นรูปยังไงพี่ไอพวกนี้เขามีบล็อกครับเขามีเทเนี่ยไฟเบอร์รถยนต์ทั้งนั้นนะครับเนี่ยครับคิดเนี่ยแสบตอนนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยแล้วนะเดี๋ยวเราก็เสนอในของมันเกิน10 ล้านนะครับเนาะของกระจกกระแทกโอ้เสียหายกันเยอะครับเสียหายกันเยอะเสียหายกันเยอะประมาณกี่ร้านค้าพี่ตุ้มผมประเมินไว้น่าไม่ต่ำกว่า100นะครับใช่ครับเครื่องปั้นดินเผาเครื่องแต่งอ่ะของแต่งในภายในช่วงรีสอร์ทในบ้านอย่างเงี้ยฮะจมเลยจมเลยครับเสียหายกันเยอะครับเยอะแล้วงี้จะแก้ปัญหายังไงพี่เนี่ยก็ต้องช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะฮะไม่รู้จะทำยังไงหมายถึงที่ผ่านมายอดขายเราเป็นไงบ้างครับก็ตะก่อนก็โอเคนะพอมาเนี่ยต้นปีมามันดรอปลงเยอะครับองค์ประกอบมันดรอปลงเยอะครับดรอปลงเยอะมาเจอน้ำท่วมซ้ำยังไงยิ่งหนักเข้าไปอีกเลยฮะยิ่งแบบความรู้สึกแย่กันหนักเข้าไปมหาศาลเราต้องฟื้นฟูกันอีกเยอะเลยครับเนี่ยต้องลงทุนมาทำอะไรกันอีกเยอะโอ้ยตายตายแล้วทำไมนี่มูลค่าสินค้าของป้านี่กี่ล้านกี่แสนเป็นแสนแล้วค่ะหนูจ้ะเพราะว่าทั้งนู้นนี้ก็4ห้องค่ะลูกนู่นก็นอนหมดเลยล่มแตกหมดเลยลูกจ้ะทั้งนี้ก็อีกตั้งกี่ห้องเนี่ยดูสิลูกนี่ๆน่ะถ่ายให้ดูเลยนี่ลูกตรงนี้ของป้าก็โอ้ค่าเสียหายก็เป็นจะว่าอะไรจะเหยียบแสนนะลูกมันเยอะเลยลูกของป้ามันหลายห้องอ่ะเนาะ